็หลายบาทนี่ครับผมจะสไลด์ที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับอะไรที่เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราพร้อมที่จะสนับสนุนไม่ให้ผมจะทำเพื่อไปดูโครงการที่ว่าขนาดนี้พัฒนาอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมีความที่สถานการณ์โควิดอะไรต่างๆแต่ในระยะยาวผมเรียนว่าได้คุยกับผู้รู้หลายท่านวันนี้มีความจำเป็นครับผมว่าคือก่อนน้ำจะมานี่ต้องตั้งหลักทันก่อนถ้าน้ำมาแล้วตั้งพี่น้องตั้งหลักไม่ทันเนี่ยเมื่อเราเองได้ทันแล้วก็ต้องมีสองท่านพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกท่านที่ได้ประสบกระทบใส่ท่านที่จะได้ไม่ว่าจะเป็นระบบรัฐบาลจะเป็นที่ต้องมีการในการที่ต้องให้ที่ต้องเป็นพรรคน้องใหม่ที่ต้องออกคนเดียวรู้สึกก็ขอบคุณนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจากฝ่ายค้านมาทั้งหมด6พรรคนะครับซึ่งก็เราก็ติดตามนะครับถึงจะยังไงก็แล้วแต่นะครับพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนอบุญทัศน์นี่ก็ทราบนะครับว่าถึงยังไงก็ประยุทธ์ต้องอยู่ยาวแหละเพราะว่าไม่เพราะว่าอะไรผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญชัดเจนกับมันมีกฎหมายกองทัพบกมารองรับชัดเจนก็มันยังไปได้ข้างๆแล้วมันก็พวกผมติดตามนะครับติดตามอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่ายังไงนะผมเพิ่งทราบตะกี้ว่าพรุ่งนี้ก็มาพรุ่งนี้มานครก็ไม่รู้ยังไงนะครับแต่ผมว่าลำบากนะครับถ้าประยุทธ์อยู่แบบนี้ก็ลำบากอะไรเราก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าพูดจากใจจริงนะครับทีนี้ชาวบ้านตอนนี้ที่เดือดร้อนมากที่สุดคือการออกทำมาหากินเพราะโซน6789เนี่ยเป็นชาวประมงด้านบนนี่เป็นเกษตรทางภาคใต้ทีนี้ผมเองเป็นคนเลี้ยงปลากระพงผมไม่ได้ออกทะเลแต่เดือดร้อนทั้งหมดเลยพอผมต้องไปใช้อาหารของบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยอาหารไม่ลดเลยแต่ปลากระพงไม่มีราคาเลยเพราะปลามันเข้าจากต่างประเทศทะเลเข้ามาของมาเลเซียเข้ามาเนี่ยของเราต้นทุนยังไม่ได้เลยพอเราต้นทุนร้อยกว่าเข้ามาลง8-90บาทเราตายหมดเลยตอนนี้ผมเลี้ยงอยู่ปลาผมประมาณทั้งหมด10ตันเนี่ยตอนนี้ออกไปเหลือประมาณ4ตันแล้วก็ออกไม่ได้แล้วมันกินทุกวันตีน้ำไปทุกวันทีนี้ค่าใช้จ่ายมันสูงทีนี้ผมอยากจะฝากท่านว่าหลังจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยเขาเยียวยาตรงนี้นิดหน่อยเนี่ยมันไม่พอหรอกแต่ฝากพวกท่านไปช่วยพูดในสภาว่ากฎหมายพาณิชย์กับชายฝั่งเนี่ยต้องแยกออกกันให้ได้ยังไงพวกผมต้องขอฝากไว้ด้วยครับผมครับขอบคุณมากครับรัฐบาลเหมือนว่าไปกังวลเรื่องอยากจะได้ชื่อเสียงจนทำให้ความอยู่รอดของชาวประมงเนี่ยสูญพันธุ์ไปหมดเลยไม่ว่าประมงพื้นบ้านรวมทั้งพาณิชย์ด้วยก็โดนหมดนะแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากครับแล้วเนื่องจากรัฐบาลอาจจะไม่รอบคอบวันนี้ปล่อยให้ปลาของต่างชาติเข้ามาที่ฉะเชิงเทราเนี่ยมีปัญหามากเลยคือปลากระพงที่เลี้ยงเนี่ยต้นทุนเนี่ยยังสูงกว่าที่นำลักลอบเข้ามาจากต่างประเทศอันนี้ก็เป็นการว่าได้รับข้อมูลจริงๆเราจะนำไปช่วยในการกับเพื่อนนะฮะอาจจะเข้ามานั่งคุยกันแล้วเรามาช่วยกันนะช่วยกันคือวันนี้ในฐานะของผู้แทนของประชาชนเนี่ย
ความทุกข์ร้อนของประชาชนเนี่ยมันต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายตัวแทนเราจะมาพบปะพูดคุยโดยเฉพาะไอโครงการพัฒนานี่ก็ฝากนิดนึงนะบางทีในระหว่างโครงการเนี่ยมันมีคนได้ประโยชน์และเสียประโยชน์และสิ่งหนึ่งก็คือถ้าจะทำอะไรก็อย่าให้มีการทุจริตคอร์รัปชันคือบางส่วนเช่นในเมืองน้ำไม่ท่วมแต่บางส่วนต้องถูกเวรคืนที่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมช่วยกันดูด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก